เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่18เพื่อนรักคนใหม่เฮ้อเบื่อจังเลยโหนี่ไทก้าถ้านายไม่รู้จะทำอะไรก็มาช่วยฉันกวาดใบไม้ไหมวันนี้ลมแรงจริงๆฉันต้องกวาดไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยไม่ดีกว่าฉันกวาดไม่ค่อยสะอาดเดี๋ยวโดนกอลลี่ดุแล้วกอลลี่ก็ต้องกวาดใหม่อีกอยู่ดีฉันช่วยยืนบังลมให้แทนเอาไหมอ่ะโอ๊ยนายจะบังได้ยังไงเฮ้ยงั้นนายก็หลบไปนั่งตรงอื่นก่อนไปจะได้ไม่ขวางเวลาฉันกวาดใบไม้ไม่ได้หรอกไก่โต้งบอกไว้ว่าให้ฉันรอดูนินจาถ้านินจากลับมาเมื่อไหร่ให้รีบบอกไก่โต้งนะอ้าวนินจานินจากลับมาแล้วเฮ้ยนินจาไก่โต้งจะรีบร้อนอะไรขนาดนั้นใบไม้ปลิวหมดเลยต้องกวาดใหม่อีกแล้วเนี่ยนินจาอ้าวไก่โต้งว่าไงเตะบอลกันไม่ได้เล่นกันหลายวันแล้วนะมาฟิตร่างกายกันหน่อยเดี๋ยวฉันรีบไปหยิบลูกฟุตบอลแล้วไปเจอกันที่สวนนะคือว่าฉันเพิ่งซ้อมบอลที่โรงเรียนมาน่ะเหนื่อยมากเลยขอไปพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องซ้อมกับเพื่อนในทีมอีกไว้ครั้งหน้าฉันค่อยมาเล่นด้วยนะอ้าวงั้นหรอโอเคไว้เล่นกันครั้งหน้าก็ได้นายพักเถอะโอเคบ๊ายบายนะไก่โต้งไม่เป็นไรนะไก่โต้งเดี๋ยวฉันไปเตะบอลกับนายเองนะรอตรงนี้เดี๋ยวฉันวิ่งไปเอาลูกบอลให้โอ้ยไทก้ากองใบไม้ที่ฉันอุตส่าห์กวาดไว้เละหมดเลยฉันขอโทษนะกอลลี่ฉันไม่ได้ตั้งใจอ้าวไก่โต้งไปไหนล่ะไม่ไปเล่นบอลแล้วหรอไม่แล้วล่ะฉันกลับเข้าบ้านดีกว่าใกล้ถึงวันแข่งขันฟุตบอลประจำปีแล้วช่วงนี้นินจาก็เลยต้องซ้อมหนักและไม่มีเวลาไปเล่นกับไก่โต้งเลยดูเหมือนว่าไก่โต้งจะน้อยใจแล้วนะเนี่ยกอลลี่ไทก้าไก่โต้งเข้ามาก่อนสินานี้กำลังทำอะไรอยู่หรอฉันกับแม่กำลังฝึกทำขนมอยู่น่ะใกล้เสร็จแล้วมากินด้วยกันสิหูยดีเลยไทก้ากำลังหิวพอดีกอลลี่ไปทำขนมด้วยกันไหมเอาสิฉันเองก็อยากได้สูตรขนมจากคุณแม่อีกเหมือนกันแล้วนินจาล่ะนานี้ไม่อยู่บ้านหรออ๋อนินจาเล่นเกมอยู่ข้างบนนะไก่ต้งไก่ต้งกับไทก้าขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้งั้นฉันขึ้นไปหานินจานะโอ้รอฉันด้วยสิไก่ต้งฉันไปด้วยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละหลบหลบไปทนหลบไปทนทำไมนินจาเสียงดังจังเนี่ยนินจาพวกฉันมาหานายน่ะเอาเลยนินจาอย่างนั้นแหละนี่แน่นี่แน่ฉันไม่ยอมแพ้นายง่ายๆหรอกเราลงไปข้างล่างกันเถอะไทก้าทำไมล่ะก็เรามาหานินจานี่นะแพ้ซะละฉันชนะจนได้ฟีฟ่าน่าสนุกจังเลยนะนินจาเกมอะไรหรออ้าวไก่โต้งไทก้ามากันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาเมื่อกี้น่ะสงสัยว่าฉันจะเล่นเกมมันไปหน่อยน่ะเลยไม่ได้ยินขอโทษทีนะอ๋อแล้วก็นี่ฟีฟ่าเพื่อนทีมฟุตบอลของฉันเองหวัดดีหวัดดีฉันชื่อไทก้านะอยู่บ้านข้างๆนี้เองส่วนนี่ไก่โต้งไก่โต้งแนะนำตัวสิฉันไก่โต้ง
เนี่ยฟีฟ่าไก่โต้งก็เล่นบอลเก่งมากเลยนะเฮ้ยจริงเหรอไก่โต้งเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาเล่นด้วยกันนะได้ได้ไก่โต้งนายดูแปลกๆไปนะเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรอาจจะง่วงมั้งแต่เมื่อคืนนายนอนเยอะมากเลยนะนอนเยอะก็ง่วงได้ทำไมต้องดูไทก้าด้วยโอ้ทุกคนลงมากินขนมกันเดี๋ยวขนมอบเสร็จแล้วโหขนมไทก้าวิ่งไวมากเลยอะคุณแม่ครับแค่ได้กลิ่นไทก้าก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยมากแน่ๆฉันกับนานี้ก็ช่วยทำด้วยนะลองชิมดูสิจ๊ะไทก้าสุดยอดอ้าวสองหนุ่มนักกีฬาสุดหล่อของเรามาแล้วมากินขนมด้วยกันขอบคุณครับฟีฟ่านายมานั่งข้างฉันก็ได้นะวันแข่งใกล้เข้ามาแล้วซ้อมหนักทุกวันเลยใช่ไหมลูกใช่ครับพ่อเหนื่อยสุดๆไปเลยผมก็ต้องกลับบ้านเย็นทุกวันเลยอ่ะอดดูการ์ตูนไปตั้งหลายตอนเลยอ่ะครับวันนี้ได้พักผมก็เลยชวนกันมาเล่นเกมผ่อนคลายหน่อยนะครับส่วนตอนนี้ก็มาผ่อนคลายด้วยการกินขนมกินเยอะๆเลยนะจะได้มีแรงเยอะๆอ้าวไก่โต้งทำไมไม่นั่งล่ะจ๊ะมาสิมากินขนมด้วยกันผมว่าวันนี้ผมไม่ค่อยหิวนะครับนี่แม่อุตส่าห์ลองทำขนมสูตรใหม่เลยนะลองหน่อยสิจ๊ะก็ได้ครับแล้วจะกลับไปเล่นเกมกันต่อหรอนินจาไม่แล้วล่ะพี่นานิผมว่าเดี๋ยวไปเล่นบอลดีกว่าจะไปเตะบอลเหรอใช่ฉันอยากซ้อมเตะลูกโทษกับฟีฟ่าน่ะจะได้เตะได้ดีขึ้นอย่างนี้นี่เองนายจะไปด้วยกันไหมล่ะไก่โต้งไทก้าเล่นกันหลายๆคนเนี่ยสนุกดีนะพวกนายไปกันเถอะวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยๆนะอ้าวเสียดายจังเลยนะไก่โต้งแล้วไทก้าล่ะไปด้วยกันไหมโอ้ไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะเราไปกันเลยไหมนินจาเอาสิฟีฟ่าได้พลังขนมแล้วฉันอยากจะออกไปเตะบอลแล้วแหละไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาครับจ้าเล่นระวังกันนะลูกงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับจ้ะไก่โต้งไว้แวะมาหากันใหม่นะไก่โต้งวันนี้นินจากลับบ้านเร็วนะเห็นบอกว่าได้พักนินจาเลยฝากมาบอกไก่โต้งว่าไปรอที่สวนสาธารณะได้เลยนะเดี๋ยวนินจากับฟีฟ่าจะรีบตามไปก็ดีเหมือนกันนะฉันเองก็ไม่ได้ออกกำลังกายมาหลายวันแล้วเย่ไทก้าไปด้วยนานี้ช่วยบอกนินจาทีว่าฉันไม่ว่างไก่โต้งนายเป็นอะไรนะฉันก็แค่เบื่อน่ะอยากอยู่เฉยๆไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรไม่อยากเล่นบอลด้วยพอเขาไม่มาเล่นด้วยก็ซึมพอเขามาชวนก็ไม่ไปอะไรของนายเนี่ยไก่โต้งนั่นสิพอนายไม่ไปฉันก็อดไปเล่นกับนินจาเลยนายก็ไปเล่นกับพวกเขาสิไทก้าทำไมต้องมารอฉันด้วยฉันมันไม่มีความหมายอะไรหรอกวันนั้นก็เห็นนายคุยกันสนุกเข้ากันได้ดีกับฟีฟ่าเพื่อนใหม่ของนินจาคนนั้นน่ะไม่ได้สนใจฉันสักนิดไก่โต้งทำไมนายพูดแบบนี้ล่ะใจเย็นๆกันก่อนนะทุกคนไก่โต้งเธอโกรธอะไรนินจาหรือเปล่าฉันจะไปโกรธอะไรนินจาได้ก็ฉันมันไม่สำคัญไม่ใช่เพื่อนสนิทของนินจาแล้วนี่ตอนฉันชวนไปเตะบอลก็ไม่ไปพอจะไปก็บอกว่านัดฟีฟ่าด้วยถ้านินจาอยากเล่นก็ไปเล่นกับฟีฟ่าสิจะมาชวนฉันทำไมเล่าเฮ้ยฉันปวดหัวอาการเหมือนกับไก่โต้งตอนนั้นเลยจริงด้วยสิกอนลี่อย่างนี้นี่เองนึกถึงตอนนั้นแล้วฉันก็อยากจะร้องไห้ไก่โต้งเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหรอเมื่อก่อนไก่โต้งเคยมีเพื่อนสนิทที่สนิทกันมากๆเลยนะแต่ตอนหลังๆอ่ะเพื่อนคนนั้นเขาก็ไปสนิทกับคนอื่นแล้วก็ไม่มาเล่นกับไก่โต้งอีก
ทำให้ไก่โต้งถูกทิ้งโหกก็เลยฝังใจพอมาเจอเหตุการณ์คล้ายๆเดิมก็คงจะกลัวนะสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะโหกถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเพื่อนสนิทของเธอไปสนิทกับคนอื่นเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะไก่โต้งไปบ้านนานี้กันพ่อกับแม่ชวนกินข้าวเย็นไม่ไปนี่ไก่โต้งผู้ใหญ่ชวนอย่าเสียมารยาทเลยนะก็บอกว่าฉันไม่ไปไงแต่วันนี้พ่อกับแม่เตรียมอาหารชุดใหญ่ไว้ให้เลยนะถ้าไก่โต้งไม่ไปเนี่ยเสียดายแย่เลยหูยจริงหรอนานี้งั้นไทก้าไปเลยไปเลยไปเลยไม่รอไก่โต้งแล้วเดี๋ยวอดกินโหจริงด้วยงั้นพวกเราไปกันดีกว่าพวกนายจะทิ้งฉันใครทิ้งก็นายบอกเองว่าไม่ไปนี่นาไปเถอะไก่โต้งหรือว่ากลัวเจอนินจานินจาไม่อยู่หรอกจ้ะคือนินจาซ้อมฟุตบอลอยู่ยังไม่กลับบ้านหรอกคงจะซ้อมกันสนุกเลยสินะไปกันเลยดีไหมไก่โต้งไทกาน่าจะหิวแล้วล่ะไปก็ได้ขอโทษนะไก่โต้งที่ต้องโกหกนิดหน่อยเพราะมันเป็นแผนของกอลลี่ที่อยากจะให้ไก่โต้งกับนินจาได้พูดคุยกันน่ะหวังว่าทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันได้นะไม่พวกนายโกหกฉันไก่โต้งใจเย็นๆก่อนนะไหนนานี่บอกว่านินจาไม่อยู่บ้านไงนายจะโวยวายทำไมเนี่ยพวกฉันก็แค่อยากให้นายกับนินจาปรับความเข้าใจกันน่ะไก่โต้งนายบอกฉันได้ไหมว่าโกรธฉันเรื่องอะไรฉันชวนนายไปเล่นบอลนายก็ไม่ไปด้วยกันเอ๊กตอนฉันชวนนายก็ไม่ไปกับฉันเหมือนกันนั่นแหละงั้นเรามาคุยกันดีกว่าไหมไม่ฉันไม่คุยฉันจะกลับบ้านทุกคนจับตัวไก่โต้งไว้เร็วไม่โอ้ไก่โต้งนายมาคุยดีๆเถอะฉันเหนื่อยหยุดเดี๋ยวนี้นะไก่โต้งมาวิ่งบ้านคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงให้ฉันกลับบ้านสิไก่โต้งเรามาปรับความเข้าใจกันเถอะนะนายไม่อยากเล่นกับฉันแล้วหรอไก่โต้งนายนั่นแหละไก่โต้งหยุดวิ่งแบบนี้เลยนะเด็กๆทำอะไรกันเนี่ยเสียงดังเชียวหรือเล่นอะไรสนุกๆกันอยู่ให้พ่อเล่นด้วยสิ ไม่ใช่ค่ะคือว่าไก่โต้งกับนินจาเขางอนกันนิดหน่อยนะคะพวกเราก็เลยพยายามให้มาคุยกันแต่ไก่โต้งไม่ยอมสักทีวิ่งทั่วบ้านเลยโหกแถมวิ่งเร็วอีกด้วยครับตามจับยากสุดๆไก่โต้งจ๊ะไก่โต้งถ้าเอาแต่หนีแบบนี้ทั้งวันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแน่จ้ะไก่โต้งมานั่งกับแม่มาพ่อปิดประตูเรียบร้อยคราวนี้ไก่โต้งก็จะหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วนั่งก็ได้ครับพ่อพ่อก็อย่าไปแกล้งไก่โต้งสิมาลูกมานั่งให้ใจเย็นๆกันก่อนนะแต่ก่อนผมก็เคยมีเพื่อนสนิทนะเราไปเล่นด้วยกันตลอดเลยแต่พอมาวันนึงเขามีเพื่อนใหม่จากที่เคยสนิทกันก็กลายเป็นว่าเขาไปสนิทกับเพื่อนคนนั้นมากกว่าแล้วผมก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเดี๋ยวนินจาก็จะทิ้งผมไปแบบนั้นอีกใช่ไหมฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันทำให้นายต้องรู้สึกแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้นายรู้สึกแบบนี้จริงๆนะขอโทษนะไก่โต้งจากที่ฟังมาพ่อก็เข้าใจไก่โต้งนะที่จะรู้สึกแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดนะลูกใช่จ้ะบางครั้งเนี่ยความรู้สึกน้อยใจก็มาจากความคิดของตัวเองนะในขณะที่อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นก็ได้
มีอะไรอ่ะก็คุยกันดีกว่านะอีกอย่างถึงนินจาจะมีเพื่อนเพิ่มก็ไม่ได้หมายความว่าไก่โต้งกับนินจาจะเลิกเป็นเพื่อนกันซะหน่อยจริงไหมใช่แล้วนายยังเป็นเพื่อนของฉันเสมอนะไก่โต้งฉันยังเล่าเรื่องของนายให้เพื่อนๆที่ทีมฟุตบอลฟังอยู่บ่อยๆจนตอนเนี้ยทุกคนอยากจะชวนไก่โต้งมาเข้าทีมด้วยกันแล้วเนี่ยจริงเหรอจริงสิโกหกให้ฉันดีใจละสิไม่ว่าฉันพูดเรื่องจริงนะสาบานเลยอะสาบานว่าสาบานว่าถ้าพูดไม่จริงนินจาจะยอมกินไก่ย่างทุกมื้อ1เดือนเลยเอ้าอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสาบานอะไรน่ากลัวแบบนี้เล่าแต่ฉันยืนยันว่าฉันน่ะชมนายแบบนั้นจริงๆนะไก่โต้งแล้วเพื่อนๆของฉันเนี่ยก็อยากให้นายมาร่วมทีมจริงๆเหมือนกันแต่ถ้าให้ไก่โต้งสุดเทพไปเข้าทีมแล้วล่ะก็ตำแหน่งดาวเด่นนักเตะของทีมอาจจะถูกฉันแย่งไปก็ได้นะแต่ไก่โต้งงอนหนักไม่ไปเตะบอลหลายวันอย่างนี้จะยังเป็นไก่โต้งผู้แข็งแกร่งอยู่ไหมเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แน่นอนครับเอ๊ะเอ๊ะถ้านินจายังชวนไปเตะบอลอยู่นะนะฉันชวนนายแน่นอนอยู่แล้วถ้านายไม่งอนฉันเฮ้ยขอโทษนะไก่โต้งที่ฉันปฏิเสธนายตอนนายชวนช่วงแรกๆฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะที่หนีนายไปหลายวันน่ะแต่นายไม่ต้องกังวลไปฉันจะกลับมาทวงตำแหน่งนักเตะพลังซุปเปอร์คิกคืนแน่นอนงั้นเราไปเตะบอลกันพรุ่งนี้เลยเป็นไงเอาสิสรุปเขาคืนดีกันแล้วใช่ไหมเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไทก้าบทจะยอมคุยก็ง่ายนิดเดียวเลยนะสองคนนี้เนี่ยดีแล้วล่ะจ้ะก็เขาเป็นเพื่อนซีกันนี่นาไทก้าก็เป็นเพื่อนซีไก่โต้งนะครับคุณแม่พูดแบบนี้เดี๋ยวไทก้าก็งอนเหมือนไก่โต้งนะครับโหแต่วันนี้แม่ซื้อบาร์บีคิวชุดใหญ่มาด้วยนะถ้าไทก้างอนคุณแม่จนไม่ยอมมากินพ่อก็คงต้องกินคนเดียวให้หมดแล้วล่ะเนอะโหไหนไหนไหนใครงอนคุณแม่กันล่ะครับไม่มีบาร์บีคิวจ๋ารอไทก้าก่อน คราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ